เหมือนว่าชาวกัมพูชานะครับจะแสดงความเห็นกันว่าดีใจไม่น้อยเลยเมื่อฝรั่งชมว่าก็ดีกว่าเมืองไทยในเรื่องของการสื่อสารนะครับแต่ดูเหมือนว่าฝรั่งคนนี้ชมก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของเขานะครับก็มองว่าพื้นที่ชนบทของกัมพูชาเนี่ยก็ยังมีคนพูดภาษาอังกฤษด้วยได้เลยสามารถสื่อสารได้เข้าใจนะครับแต่เขาก็ลืมสังเกตว่านั่นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะแน่นอนแหล่งท่องเที่ยวจะมีคนที่สื่อสารได้อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยเข้าใจผิดว่า เนี่ยนะที่กัมพูชาออกไปนอกเมืองไกลๆตามพื้นที่ชนบทยังมีคนพูดได้อยู่เลยแต่พอเป็นเมืองไทยนะมันทำไมช่างแตกต่างกันไปพื้นที่ชนบทของไทยไม่มีใครสื่อสารกับผมรู้เรื่องเลยควอมเห็นจาก,กไรอันเกเบลนะครับเขาพูดถึงความน่าตกใจก็คือเรื่องนี้แหละว่ากัมพูชาผู้คนพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารเข้าใจกว่าเมืองไทยซะอีกแต่ก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่น้อยนะครับว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของเขาเอง หลังจากออกจากกรุงเทพนะครับเขาเล่าว่าผมไปที่พนมเปญความตกใจคือการสื่อสารภาษาอังกฤษทําได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้แน่นอนพอออกนอกเมืองไปยังพื้นที่ต่างๆก็ยังเจอคนพูดภาษาอังกฤษได้อยู่สื่อสารกับผมได้อย่างเข้าใจคือในตอนแรกนะครับคุณไรอันก็เล่าว่าผมเข้าใจว่าประเทศในแถบนี้ต่างใช้ภาษาของตนเองแล้วก็สื่อสารเป็นภาษาหลักอีกทั้งยังมองว่าประเทศที่พัฒนาน้อยกว่านะครับก็อาจจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้น้อยกว่าหรือเปล่าภาษาสากลก็อาจจะเข้าถึงได้น้อยกว่าแต่มันไม่ใช่เลยมันไม่เป็นอย่างนั้น ภาษาอังกฤษของผู้คนในกัมพูชาโดยทั่วไปทําได้ดีกว่าในประเทศไทยโดยเฉลี่ยซะอีกโอ้โหนี่เป็นความเข้าใจผิดมากเลยนะฮะเขาบอกต่อว่าแม้แต่คนขายอาหารนะครับอยู่ตามพื้นที่ชนบทแต่จริงๆพื้นที่ชนบทที่เขาหมายถึงเนี่ยคือแหล่งท่องเที่ยวเลยนะฮะก็ด้วยความอาจจะเห็นว่าถนนหนทางมันไม่เหมือนในประเทศไทยนะครับที่การเดินทางมาสะดวกไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีถนนคอนกรีตมีถนนลาดยางเข้าถึงหมดนะครับแต่เขามาเจอที่กัมพูชาก็เขาคิดไปนะฮะว่ามันเนือความคาดหมายมากๆเลย แล้วก็ใช้คําว่าที่นี่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในระดับโลกซะด้วยซ้ำํำ <c oughs> แน่นอนมันไม่ใช่ระดับโลกแต่ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาสื่อสารได้อยู่แล้วนะฝั่งของชาวต่างชาติอีกคนก็มองว่าอันที่จริงเรื่องของภาษามันเป็นแค่การสื่อสารนะผมคิดว่าไม่ได้ปแปลกใจไม่ไว่าจะเป็นคนที่ไหนภาษาสากลพวกเขาจะสื่อสารได้ยิ่งตามแหล่งท่องเที่ยวผู้คนยิ่งสื่อสารได้ระดับนี้เป็นปกติอยู่แล้วคุณต้องลองเปรียบเทียบพื้นที่ชนบทแบบชนบทจริงๆเลยที่มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเลยนะจะเห็นถึงความแตกต่างขึ้นมา โดยความเห็นทางฝั่งของชาวกัมพูชานะครับก็บอกว่าถ้าเป็นในพนมเปนและก็แหล่งท่องเที่ยวมีผู้คนที่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีพวกเขาทํางานในอุตสาหกรรมต่างๆในแต่ละเมืองโ,อโรมไปถึงสถานที่สําคัญสําคัญและหลายๆคนเองพวกเขาก็ใช้โซเชียลในการ,การสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้คนภายนอกประเทศแน่นอนคุณจะได้พบเจอกับคนที่สามารถสื่อสารกับคุณได้ อีกทั้งพวกเขาอาจจะได้คุยกับชาวต่างชาติอยู่เป็นประจำผ่านโซเชียลอยู่แล้วการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตทําให้คนรุ่นใหม่ๆไม่ได้อยู่ในประเทศอีกต่อไปพวกเขาสามารถท่องโลกได้ผ่านอินเทอร์เน็ตผู้คนก็เลยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแพร่หลายมากกว่าแต่ก่อนแต่ผมรู้สึกแปลกใจนะที่คุณบอกว่าการสื่อสารอังกฤษในกัมพูชาทําทได้ดีกว่าไทยผมคิดว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเป็นแบบนี้จริงก็คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะ ผมคิดว่าในความเป็นจริงไทยนะ่าจะมีโอกาสเข้าถึงการสื่อสารในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมากกว่าคนทั่วไปในกัมพูชาในขณะที่บางคนก็มองว่านี่ขนาดว่าไม่ได้มีแหล่งทงเดียวมากมายเหมือนไทยนะกัมพูชายังคงมีการสื่อสารกับต่างชาติได้นั่นเป็นเพราะว่าอาจเพราะเราจาเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าคนไทยโดยทั่วไปหรือไม่มันจึงทําให้เราสามารถเข้าใจโลกภายนอกได้มากกว่าโดยบางคนนะครับก็เข้ามาวิเคราะห์ว่า ถ้ากัมพูชามีภาษาอังกฤษที่โดดเด่นก็จะทําให้ต่างชาติเข้ามามากขึ้นแต่ไทยเป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะพวกเขาควรจะเก่งภาษามากกว่านี้ไม่ใช่หรอเพราะต่างชาติเข้ามาเยอะหรือเป็นเพราะสำเนียงอังกฤษของคนไทยนั้นดูแปลกๆพวกเขาก็เลยคิดว่าคนไทยสื่อสารยังไม่ค่อยดีขณะที่บางความเห็นนะครับก็มองว่ามันเป็นเพราะเมืองไทยพวกเขามีแทบทุกอย่างที่แปลเป็นภาษาไทยหรือเปล่าซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้คนไทยไม่มีความจำเป็นต้องไปเข้าใจภาษาอังกฤษเลยเพราะทุกอย่างถ้าจะมีการแปลเป็นไทยแม้แต่ภาพยนนานชาติ ก็มีการแปลเป็นไทยมีการภาคไทยหมดไม่ใช่แค่ซับไตเติลเท่านั้นแม้กระทั่งแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือต่างรองรับภาษาไทยเป็นภาษาหลักอีกภาษาหนึ่งเลยทีเดียวขณะที่บางคนก็เข้ามาโต้นะว่าอันที่จริงพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็มีหลากหลายภาษานะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาหลักเลยแต่บางคนนะครับก็มองว่าภาษาของเราไม่ได้แปลผ่านสื่อมากนักภาพยนตร์บางเรื่องไม่ได้มีภาคเป็นภาษากัมพูชาเลย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆก็ยังคงเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นจึงทาให้คนทั่วไปมีโอกาสทําความเข้าใจได้มากกว่าทางฝั่งของต่างชาตินะครับก็บอกว่าการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าของชาวกัมพูชามันไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยผมกลับมองว่าเรื่องนี้คนไทยส่วนใหญ่พวกเขาใช้ภาษาของตนเองก็ได้การมีประชากรที่เยอะกว่าถ้าใช้ภาษาของตนเองในทุกสินค้าและบริการมันจะสร้างอิทธิพลและก็ส่งต่อออกไปรอบนอกได้มากกว่าแน่นอนคุณจะเห็นตัวอักษรไทยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน แต่บางคนนะครับก็มองว่าเรื่องนี้ในทางกับการก็ค่อนข้างมีผลอยู่นะชาวกัมพูชาพวกเขาอยู่ในมุมที่แตกต่างจากคนไทยพวกเขาต้องเข้าใจภาษาอังกฤษให้ได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นจากสื่อต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแปลแม้แต่หนังสือบางอย่างก็ไม่ได้แปลแบบที่มีอยู่ในเมืองไทยพวกเขาอาจจะต้องเรียนรู้ภาษาประเทศอื่นๆด้วยความเห็นถัดมาครับคนนี้มองว่าพนมเปญคือเมืองที่ทันสมัยที่สุดของกัมพูชาแน่นอน ในยุคสมัยใหม่ต้องอุดมไปด้วยคนที่มีการศึกษามากขึ้นพวกเขาได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีแน่นอนเมืองแห่งนี้จะมีผู้คนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับคุณได้อย่างสบายบวกกับเทคโนโลยีที่เข้าถึงในยุคใหม่มากขึ้นจะทําให้มีโอกาสเรียนรู้ในอนาคตอาจจะเป็นเมืองที่เติบโตทันสมัยเทียบเคียงกับเพื่อนบ้านได้ขณะที่ความเห็นมาครับบอกว่าภาษาสากลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการพัฒนาเลยนะและมันไม่ได้น่าตื่นเต้นเลยดูอย่างญี่ปุ่นก็ได้ พวกเขาใช้ภาษาอังกฤษกันแทบไม่ได้แต่ก็ยังมีการพัฒนาที่ดีภาษาผมคิดว่าเป็นเรื่องของการมีไว้เพื่อสื่อสารเท่านั้นทางฝั่งของคนที่เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าผมกลับไม่ได้พูดถึงการพัฒนาเลยเพียงแต่มันแปลกใจมากกว่าทําไมต่งางชาติถึงมองว่ากัมพูชาสื่อสารได้ดีกว่าประเทศไทยแค่นั้นเพราะไทยเนี่ยคือแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาของโลกคนทั่วไปพวกเขาควรจะได้ภาษามากกว่านี้ไม่ใช่เหรอ ความเห็นทมาครับก็ให้ความเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะพนมเปญคนรุ่นเก่าค่อนข้างจะคุ้นชินกับชาวต่างชาติในยุคสมัยที่พนมเปญเจริญรุ่งเรืองผมแน่ใจเลยว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เหมือนที่ต่างชาติบอกเลยไม่เชื่อคุณลองไปดูคนอายุ70ปีขึ้นพวกเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและก็คล่องกว่าคนไทยมากๆคุณจะเห็นถึงความแตกต่างบางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าแต่ประเทศไทยเติบโตจากการท่องเที่ยวนะ ประเทศไทยควรจะเก่งภาษาอังกฤษกว่านี้ไม่ใช่เหรอบางก็เข้ามาโต้แย้งกันว่ามันควรจะน่าทึ่งมากกว่าที่ไทยสามารถเติบโตกับการท่องเที่ยวได้โดยที่คนยุคแรกก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์พวกเขาใช้ภาษาของพวกเขาผมสงสัยว่ายุคแรกนะ่ะสื่อสารกันยังไงตอนที่ต่างชาติเพิ่งเข้ามาในยุคแรกคนไทยยังพูดได้น้อยกว่านี้มากเลยแต่สามารถเติบโตและดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาได้ต่อเนื่องเรื่อยๆทุกยุคทุกสมัยนั่นเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย ถ้าเป็นประเทศอื่นๆก็คงทําให้การเดินทางติดต่อสื่อสารนั้นยากลําบากจนไม่มีคนอยากกลับมาอย่างแน่นอนความเห็นต่อมาครับบอกว่าคนไทยเองก็ไม่ได้ร้อยเรื่องภาษาอังกฤษนะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวพวกเขายังไงก็สื่อสารได้อยู่แล้วเพราะแหล่งท่องเที่ยวต้องได้พบเจอก,บเอกับชาวต่างชาติอยู่เป็นประจำเพียงแค่ในพื้นที่อื่นๆของไทยถ้าพูดถึงพื้นที่ชนบทเลยอาจจะมีคนที่ไม่เข้าใจการสื่อสารมากนัก เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันต่างหากและคนกัมพูชาจมมํานวนมากก็ไม่ได้ต่างกันนะผมว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยต่างกันเลยขนมเปรยย่อมมีคนสื่อสารได้ตามพื้นที่ท่องเที่ยวก็ย่อมมีอยู่แล้วมันไม่ได้มากกว่ากรุงเทพมากนักเลยถ้าเทียบกับตัวเมืองความเห็นทมาครับบอกว่าเทียบได้กับกรุงเทพในเรื่องของการสื่อสารที่พวกเขาพูดมาก็น่าพอใจแล้วนะที่นั่นนาะมีประชากรเยอะกว่าควรจะมีคนที่สื่อสารได้มากกว่าไม่ใช่เหรอ ขณะที่บางคนก็มองว่าประเทศที่ผู้คนไม่ต้องดิ้นรนไปทํางานที่อื่นพวกเขาทํางานในประเทศตนเองได้ก็ย่อมมีจํานวนประชากรที่ไม่ได้ศึกษาประเทศอื่นๆมากนักเมืองไทยจะอารมณ์คล้ายญี่ปุ่นเลยถ้าไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่จําเป็นจริงๆมีต่างชาติเข้ามามากจริงๆก็แทบจะไม่มีใครใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันฟิลิปปินส์เองค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการใช้ภาษาพวกเขาชูจุดขายนั้นอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ต้องออกไปทํางานในประเทศอื่นๆเกิดภาะวะสมองไหลอีก ทางฝั่งของต่างชาตินะครับก็เข้ามาตอบด้วยนะก็บอกว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เกิดจากความเข้าใจผิดในเรื่องของพื้นที่ชนบทมากกว่าคือเมื่อออกไปพื้นที่ชนบทของไทยผมเองก็จะพบเจออย่างที่เขาพูดเลยจะไม่ค่อยมีคนสื่อสารกับเราได้มากนักแต่พอเป็นที่กัมพูชาแม้แต่พื้นที่ท่องเที่ยวเองก็ยังเป็นแหล่งพื้นที่ชนบทได้กลายเป็นว่ามีคนสื่อสารได้และเกิดความรู้สึกว่าแม้แต่ในพื้นที่นอกเมืองห่างไกลตัวเมืองใหญ่ กัมพูชามีคนสื่อสารได้เยอะกว่าไทยจนลืมคิดว่านั่นคือแหล่งท่องเที่ยวด้วยคือมันไม่รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวผมคิดว่าน่าจะมาจากปจัจจัยนี้คุณก็เลยรู้สึกถึงความแตกต่างแต่ในความเป็นจริงในทั้งสองประเทศการใช้ภาษาอังกฤษผมคิดว่าเมืองไทยดีกว่าซะด้วยซ้ําในแหล่งท่องเที่ยวความเห็นของชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับก็เข้ามาตอบกลับบอกว่าพื้นที่ท่องเที่ยวของกัมพูชามีหลายแห่งที่มีความเจริญและไม่ได้ชนบทอย่างที่คุณคิดนะ มีไฟฟ้ามีถนนทางอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนั่นคือความเจริญไม่ใช่พื้นที่ชนบทหรอกทางฝั่งของต่างชาติก็เข้ามาอธิบายนะครับว่าก่อนจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่พื้นที่ชนบทหรือนอกตัวเมืองมันไม่ใช่พื้นที่ที่ขาดความเจริญอะไรอย่างนั้นที่ผมหมายถึงแต่ผมหมายถึงว่าอาจจะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองออกไปหลายที่ในไทยก็มีการพัฒนาแบบที่คุณว่ามาแต่พื้นที่ชนบทที่ผมสื่อถึงมันประมาณนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเจริญเข้าถึงเลย ทั้งหมดนะครับก็เป็นความเห็นที่เกิดจากการที่คุณไรอันเกเบลก็มาพูดกับสิ่งที่น่าตกใจนะฮะว่าเขาเจอคนในพื้นที่รอบนอกตัวเมืองนะครับห่างไกลตัวเมืองที่กัมพูชาพูดอังกฤษสื่อสารกันได้สบายเลยแต่ทําไมเมืองไทยนะครับถึงแตกต่างอันที่จริงเมืองไทยก็แค่บางที่หลายๆที่มันไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองคําตอบมันง่ายมากเลยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณสักรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดีครับ